ประมาณ30กิโลกรัมค่ะฉันพยายามลดน้ำหนักมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ล้มเลิกตลอด He said to me just stop like an elephant to fat girl just leave me away try to apply for a job about cell phone seller but because I am fatมุมมองของคนรอบข้างและหัวใจของฉันค่ะเมื่อก่อนฉันก็เป็นคนร่าเริงอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งลดน้ำหนักได้ความมั่นใจก็เพิ่มมากขึ้นค่ะ การลดน้ำหนักสำเร็จในครั้งนี้ก็คือปฏิหาริย์และการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยค่ะความมั่นใจที่ได้มาจากหุ่นที่ดีมันแตกต่างจากที่ฉันเคยได้รู้มาทุกเช้าที่ตื่นมาฉันจะส่องกระจกและถ้ามีเวลาฉันจะขยับร่างกายเป็นกิจวัตรประจำวันเมื่อก่อนเนี่ยฉันเกลียดการขยับเขยื้อนร่างกายมากที่สุดมีค่ะฉันตั้งใจที่จะสอนภาษาเกาหลีเพราะความฝันของฉันก็คือการได้สอนภาษาเกาหลีให้คนต่างชาติค่ะฉันลดไปประมาณ30กิโลกรัมเลยนะฉันทำไม่ได้งั้นหรอใช่หรอธนพรฉันเป็นกำลังใจให้กับชีวิตใหม่ของเธอนะ